สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอูเดะฮิชิกิอาชิกาตาเมะนะครับว่าท่านี้ทำยังไงนะครับอยู่ในเลเวลที่4ท่าที่2นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับครับสำหรับฟอร์มของท่าอูเดะฮิชิกิอาชิกาตาเมะจะเป็นไงเดี๋ยวให้หุ่นนอนลงนอนคู่เต่านะครับนี่เดี๋ยวผมทำมุมนี้ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวหุ่นถอยไปนิดนึงนะครับไปฝั่งนู้นโอเคนี่นะครับสมมติว่าเดี๋ยวเราดูฟอร์มก่อนถ้าหักข้างนี้ก็คือเหมือนเราจะเอาขารัดแขนเขาแล้วก็แอ่นตัวเพื่อหักนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทำยังไงเราจะเอาขาขวาสอดมาข้างในอย่างนี้นะครับพร้อมกับขารัดไว้อย่างนี้นะครับนี่ยังไม่เจ็บใช่ไหมครับเราก็จะแอ่นตัวขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการหักนะครับแค่นี้ก็หุ่นก็เจ็บแต่ก่อนที่เราจะเข้าท่านี้ได้เดี๋ยวผมจะมีวิธีการเข้าไปล็อกท่านี้ให้ดูนะครับหักท่านี้ให้ดูว่าหักยังไงโอเคอย่างแรกเดี๋ยวผมจะดึงมือเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บเรารีบเลยรีบเอามือนี้จับสายพร้อมกับขานี้รีบขึ้นมาเอามือยันขึ้นก็อาจจะได้ลุกง่ายๆหน่อยนะครับแบบนี้แล้วก็เอาขารัดนี้ขารัดแบบนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมหมุนให้ดูให้หุ่นหมุนหยับตัวมาฝั่งนี้หน่อยอย่างนี้นะครับคือมันจะอยู่ในรูปอย่างนี้นะครับมือนี้จับสายไว้มืออาจจะมาล็อกเขาอย่างนี้ก็ได้พร้อมกับแดกตัวขึ้นแล้วก็แอ่นตัวอย่างนี้นะครับแค่นี้เขาเจ็บแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำเข้าท่าดูทีนึงนะครับนี่หนึ่งดึงมาแต่ข้อสำคัญอย่างนึงดูดีๆนะครับเราจะดึงมาตรงกลางนะครับดึงปุ๊บมือนี้รีบแตะพื้นรีบแตะพื้นพร้อมจับสายแตะพื้นจับสายลุกขึ้นมาเลยเขาแอบเห็นไหมครับแค่นี้ก็เจ็บแล้วนะครับจบแล้วนะครับสำหรับท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ